This is the standard podcast, eye opening for your ears. The SME Handbook, presented by Tanakan UOB. สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ The SME Handbook ค่ะเราจะชวน SME มนะคะมาฟังมุมของคนที่ทำอินไซด์เกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ดูข้อมูลของ Corporate ขนาดใหญ่ด้วยนะคะว่าเอ๊ะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราควรรู้ในฐานะผู้ประกอบการมีอะไรบ้างพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปทำให้หลายธุรกิจอาจจะบอกว่าตามไม่ค่อยทันหรือว่าบางทีอยากจะรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมก็ว่ายากแล้วหาลูกค้ากลุ่ม หม่กก็ยากยาิเดสมีฮันบุ๊กเอพิโ o ดนี้ค่ะ mm hmm. ก็เลยอยากชวนมาทําความเข้าใจนะคะว่าลูกค้าในวันนี้ของเราต้องการอะไรกันแน่รวมถึงที่สําคัญเทรนด์ที่ไม่ควรพลาดเผื่อเราจะได้หาโอกาสจากเทรนเหล่านี้ด้วยมีส่วนไหนบ้างน,นะคะร่วมพูดคุยค่ะกับคุณสมบลีริมรัชตามอนนะคะอดีตกรรมการผู้จัดการจากบริษัทเรสันประเทศไทยจํากัดอยู่กับเราแล,แล้วสวัสดีค่ะคุณตุลค่ะสวัสดีค่ะ ันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะจะมาแชร์มุมมองเห็นบอกคนตุนทำกันบ้างนเยอะมากนะคะผู้เอสเอของเราเลยนะคะถามก่อนดีกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกวันนี้นะคะมีการเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาแบบที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าน,านี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วอะคะอ่ะจริงๆมีหลายส่วนเลยค่ะเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแล้วก็หลายหลายพฤติกรรมเนี่ยโควิดเป็นตัวกระตุ้นหให้มันเปลี่ยนรุนแรงมากขึ้นแล้วกลายเป็นรูทีนไป ยกตัวอย่างที่เราเห็นกันเรื่อยๆนะคะเทคโนโลยี adoption เนี่ยชัดเจนมากก็ตอนนี้ทุกคนก็คงไม่ปฏิเสธว่าใช้กันอย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวอีกหน่อยอนาคตนะคะ,ะการประชุมที่ต้องบินไปประชุมข้ามประเทศคงคงมีน้อยลงมากใช้ z ู o เอาก็ได้แล้วกออ็อย่างยกตัวอย่าง คนคนสูงอายุเกือบอายุสักเจ็ดสิบแปดสิบที่เมืองจีเนี่ยออนไลน์ช้อปปิ้งโมบายช้อปปิ้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาแล้วเขาทำจนคล่องแคล่วมากก็เราอาจจะมองเห็นจากพ่อแม่เราคุณตาคุณยายเราก็ทำได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงคลาวช่วงสองสามปีนี้ก่อนที่เศรษฐกิจจะฟื้นน่าจะเป็นเรื่องของ spending card แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเลิกจับใจใช้สอยนะคะเขาอาจจะต้องเขาเรียกคิดเยอะขึ้นในการที่จะซื้ออะไรการหนึ่งเนี่ยเรื่องของ streaming content ก็เยอะเพราะว่า ก็คิดว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมที่ต่อยอดยาวไปเลยนะคะเพราะว่าคนก็เริ่มชินแล้วเกมมิ่งอันนี้ตั้งแต่สมัยตอนอยู่เนลสันและสสำรวจออกมาก็พบว่าประชากรคนเล่นเกมเยอะมากเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยคุยกันเรื่องนี้ว่ามันมากมายขนาดไหน <c oughs> แต่ว่าพฤติกรรมการเล่นเกมเนี่ยจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งที่กลายเป็นรูทีนของคนกลุ่มใหญ่ในสังคม <c oughs> ทั้งเมืองไทยแล้วก็เซอเรียเชียด้วยนะคะเวิร์กฟรอมโฮมหลังจากนี้ก็คงเป็นโฮมเบสออฟฟิศไปอะคะ่ะเยอะขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่า บริษัทเองก็คงได้ค้นพบแล้วว่าไม่จําเป็นต้องมีตึกที่ใหญ่ขนาดนั้นเพือ่อรองรับพนักงานร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เรื่องของอินชอรันมาร์เก็ตคนก็คงน่าจะมีพฤติกรรมในการซื้ออินชอรันมากขึ้นจริงๆประเทศไทยอะ่ะคนซื้ออินชอรันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วตลาดเนี้โตแต่ถ้าเราจะสังเกตตลาดที่พัฒนาแล้วอะ่ะอัตราการซื้ออินชอรันจะเยอะมากเมืองไทยก็มองว่าอนาคตนะน่าจะเยอะนะคะโดยเฉพาะเฮลท์อินชอรันแล้วก็ ประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยอันนี้ต้องเคลมแหล่งที่มานิดนึงพอดีดูท N n แล้วเห็นเขาตัวเลขจากดีดีพร็อพเพอรตให้ดูค่ะคนมีแนวโน้มที่จะเช่าบ้านมากกว่าซื้อบ้านคือเราจจะมองว่าเออมันเป็นเพราะเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันมากับเจเนอเรชัน Y คืออดีตเนี่ยเรามองว่าความมั่นคงคือการมีบ้านซื้อบ้านผ่อนไปเลยสาสิปีทั้งชีวิตค่ะแต่คนรุ่นใหม่เขามองว่าการผ่อนสาิปีก็ไม่ต่างกับเช่าส0สิปีแล้ว รูปแบบการทํางานเนี่ยนาคคนะคะคนเจนวายเขาจะย้ายงานบ่อยหมายถึงย้ายโลเคชันด้วยแปลว่าเขาต้องย้ายบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์การเช่าอ่ะดูน่าจะมามในดีดีพรอพเพอร์ตบอกว่ามีคนที่เข้ามาเสิร์ชหา p r o p e r t y มันมันจะมีวันห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่มาออฟเฟอร์ให้เช่ามันเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาหาบ้านเช่าหรือคอนโดเช่าแค่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เองที่มาหาซื้อในกลุ่มเจนวายนะคะผู้ฟังอาจจะลองไปหาดูก็ได้คือที่พอยต์ประเด็นเนี่ยอยากให้เห็นว่า ข้อมูลมันมีอยู่รอบตัว uh huh. ฟรีด้วย <c oughs> ลองไปหาดูแล้วมันจะบอกว่าโอกาสของเราอยู่ที่ไหนพฤติกรรมเป็นยังไงนะคะ <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการ house hold debt นี่ <c oughs> นี่ครัวเรือนน่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่มีอันนึงก็คือว่าตอนนี้ธุรกิจในเมืองไทยอะ่ะเขาอันนี้ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะคะ <c oughs> นี่ทั่วไปที่อยู่นอกระบบเนี่ยหนึ่งนงล้านล้าน <c oughs> ตอนนี้มีบริษัทที่มาปล่อยกู้เข้ามาอยู่ในระบบที่เขาเรียกนอนแบงค์ bank เนี่ย เอาพวกนี้มาเข้าในระบบประมาณ5้าแสนล้านแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆมันบอกอะไรมันบอกว่าการเพิ่มสภาพคล่องให้กับคนลากย่าถึงแม้ว่ารายได้จะยังไม่ดีมันจะมีส่งขึ้นในอนาคตเผื่อว่าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับค,คนพวกนี้ดูรายได้ของเขาอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องดูสภาพคล่องเขาด้วย c a s, <S โ f เหมือนเอาง,ง่ายๆเวลาเราไปดูว่า,าต่างจังหวัดนะคะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นในการยังชีพของเขามีเงินต้องซื้อมอเตอร์ไซค์เพราะว่าทํางานได้ ผ่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะคิดเป็นวันเพราะว่าค่าแรงมันเป็นมันเป็นวัน,เ,น,วนเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของคนรักยากคือแคชฟลูคือเงินเข้าเงินออกแต่ละวันไม่ใช่ไรายได้ทั้งเดือนลองไปมองดูเผื่อเจอโอกาสในการทําธุรกิจกับคนพวกนี้ค่ะ,คะก็ประมาณเนี้ยค่ะที่ที่เกิดขึ้นกับคอน sumer แต่ว่าที่ี่ถามว่าแล้วมัน Impact ยังไงกับกับ SME นะคะจริงๆคล้ายกันกันกบคอเปต์ใหญ่เหมือนกันคือรายได้ลดรายจ่ายลดไม่ทันซึ่งเดี๋ยวเราคงจะไปแตะทีหลังเรื่องของการบริหารจัดการ แคสฟลนิดนึงว่ามันสําคัญยังไงแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ที่ตุนเห็นเรื่อยๆเลยว่าความยากลําบากก็คือว่าอะไรได้อยู่หายไปเลยแต่รายจ่ายมันลดไม่ได้มีคนมีบางคนมีเครื่องมีเครื่องจักรมีที่ดินมีอะไรอันนี้เป็นของที่ต้องบริหารจัดการแล้วก็เจอเทคโนโลยี disruption ด้วยนะคะหลายธุรกิจปรับตัวไม่ทันเคยชินแต่กับการขายหน้าร้านออนไลน์ทำยังไงก็ไม่รู้ตอนเปิดโควิดมาก็ก็ยังยังไปเป็นบางคนก็ปรับตัวได้กลางทางก็ยังดีแล้วกัรสุดท้ายเนี่ยที่ตุนมองเห็นก็คือ ขาดประสบการณ์แล้วขาดกำลังใจบางคนเพิ่งตั้งธุรกิจมาแล้วก็เจอโควิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นผลกระทบที่ที่เราเห็นในเบื้องแรกถือว่าเป็นหลายเทรนดแล้วก็เป็นทั้งเทรสนะคะแต่ก็มีโอกาสซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะที่ถ้าเรามองว่าอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปแบบถาวรเลยไม่ใช่แค่ผลจากโควิดชั่วคราวแล้วอาจจะกลับมาเหมือนเดิมบ้างคะ่ะอ่าถาวรเทคโนโลยี adoption ถาวรแน่นอนอนะคะ การเวิร์กฟรอมโฮมอาจจะไม่ใช่ทุกคน <c oughs> แต่จะมีประมาณมากขึ้นที่ต้องต้องทำงานโฮมเบสนะคะความต้องการผู้บริโภคในการ need for functional benefit หมายถึง <c oughs> จะดืม่ม <c oughs> จะกินจะทานอะไรอย่างสังเกตเราจะเห็นน้ำฟังชั n นอลด i n k ออกมาเยอะ <c oughs> ออในอนาคตข้างหน้าคนจะต้องการสิ่งนี้มากขึ้นเพราะว่าเอามัน มันเป็นกระแสะของโลกนี้เองเมื่อคนมีระดับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นตลาดมัชัวร์มากขึ้นเนี่ยเขาจะมองหาเขาเรียก preventive medication ทำยังไงให้ตัวเองไม่ป่วยซะก่อนในอดีตมันจะเป็น corrective medication ป่วยแล้วไปหาหมอป่วยแล้วกินยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเวลาใครทำธุรกิจอาหารเครื่องดื่มอาจจะต้องมองดูว่าไอ้ฟัง c t i o n a l benefit เนี่ยอะไรบ้างที่ดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ อย่างเรื่องอความต้องการในแง่ของเซฟตี้จะยังคงอยู่อย่างสมมติเราเรามีการพูดว่าถุงมือยางหน้ากากเนี่ยมันจะยังคงอยู่ต่อไปไหมนึกถึงคนทํางานภาคบริการนะคะเราก็มองว่าน่าจะยังคงต้องใช้ใน <c oughs> อนาคตเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยผู้บริโภคเองคงแคร์เรื่องพวกนี้มากยิ่ง <c oughs> ขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกคือว่าคือวิกฤตเนี่ยทางเศรษฐกิจมันทุกสิปีมันเกิดแน่แน <c oughs> ๆอาจจะช้าเร็วกว่านะั้นนิดหน่อย การแพร่ระบาดของไวรัสเองทุกสิบปีมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันแปลว่าอีกสิบปีมันอาจจะมีอีกเพราะเนี่ยคนเนี่ยจะคอเชสมากขึ้นถามว่าครั้งนี้ต่างกับโรคซาโรคเมออย์ยังไงส่วนว่าการแพร่กระจายข่าวในยุคช่วง5ปีสิปีที่ผ่านมามันเยอะคนก็เลยตระหนักรู้เยอะมากแปลว่ามันจะมีผลกับพฤติกรรมที่ถาวรในอน,นาคตมากขึ้นด้วยะนะคะแล้วก็ ประเด็นที่จะถาวรต่อไปคือเรื่องพวก streaming content พวก e-commerce อนไล n ์ช้อปปิ n g พวก g a ม i n g พวกเนี้ยเรามองว่าจะเกิดต่อเพราะว่ามันอาจจะได้อันนี้ส่งช่วงโควิดก็จริงแต่ว่าถ้าเรามองดูตั้งแต่ก่อนโควิดมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอ,อีโคซิสเต็มมันเกิดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันมีความพร้อมสูงมากในการที่จะไปต่อเนี่ยคือสิ่งที่เรามองว่าน่าจะเพิ่มเนน่นเปลี่ยนถาวรแน่นอนนะคะ,คะทีนี้ต้องยอมรับว่า ร่วม10เทรนด์ทีเดียวที่คุณตุ่นเล่าให้ฟังว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมองแบบนี้ SME หลายคนบอกว่าตามลูกค้าเดิมไม่ค่อยทันนะคะอย่าว่าแต่ลูกค้าใหม่เลยที่ต้องหาก็ก็ไม่ง่ายแล้วนะคะลูกค้าเดิมเนี่ยอยากจะให้คุณตุ่นช่วยเล่าหน่อยว่ามีเช็คลิสต์ไหมคะว่าเราจะทําความเข้าใจลูกค้า customer insight จริงๆเนี่ยได้ยังไงบ้างโอเคอันนี้ก็ยังเคยเคยเซล์เดอะสแตนดาร์ดไว้ก่อนน้นี้แล้วเหมือนกันว่า คืออยากให้คนฟังอะรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ดีของยุคนี้ค่ะคือข้อมูลหลายอย่างอะมันถูกย่อยให้ง่ายมากแลยสแตนดาร์ดจะถามหาเช็คลิสต์หาเฟรมเวิร์กมันทําให้คนฟังฟังง่ายมากก็เทียบกับสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะกลับมาที่เช็คลิสต์ของเราอันที่หนึ่งคิดซิว่าตัวเราอะกําลังขายอะไรอยู่ส่วนมากเราชอบคิดว่าเราขายเสื้อผ้าเราขายยาเราขายเฟอร์นิเจอร์แต่นั้นมันเป็น product segmentation เราไม่ต้องมองสินค้าแบนแบนแบบแบบผลิตภัณฑ์ที่ขายก็ได้ ยกตัวอย่างนะคะเคยเห็นร้านพวกที่ขายมัลติแบรนด์ในห้างไหยคะเดี๋ยวนี้ SME หลายคนที่ขายทางอินสตาแ a รมอะคะ่ะ <c oughs> เขาเอารสนิยมตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วขายคนบางคนเนี่ยเปิดมาด้วยการขายอ่ะเอกซติกแบกหนังจระเข้ uh huh. หนังงูอ่ะรล้นิยมเขาเก๋แต่อันนี้เราตัดประเด็นเรื่องว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะก่อนนะคะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มขายมวกในสไตล์ของเขาขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายปอกหมอน uh. อ่าแล้วก็ บางที่เนี่ยแค่ซื้อมาขายไปเองนะคะขายออนไลน์นี่แหละแต่ว่าถ้าเราไปอ่านแคปชั่นเขาเนี่ยคนนี้ควรจะเป็นก๊อปปี้ไลเตอร์เขียนได้ตลกมากสินค้าเนี่ยเขาแค่ซื้อมาขายไปเขาไม่ผลิตสักอย่างค่ะแต่เขาไปเลือกมาของทุกอย่างเขาตั้งแต่ของตกแต่งบ้านอุปกรณ์ของใช้ในครัวรองเท้าแตะอของพวกนี้จุดร่วมเลยคือเซนส์ของ u ิวเมอร์คืออารมณ์ขันของ,อข,องของแม่ค้าที่ขายแล้วเขามีลูกค้าประจําด้วยนะคะคือคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือว่า ใครที่ซื้อของเขาไปเนี่ยแค่มองมองผ้าผ้าคุมเตียงเนี่ยก็ตลกแล้วเพราะอย่างเนี้ยมันไม่ได้สิ่งที่เขาขายอะ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่สิงของเออแต่มันมี e m o ชั o นบางอย่างใช่แล้วของพวกเนี้ยเชื่อหรือไม่ว่ามันมันสร้างการซื้อซ้ำม,มันในเชิงธุรกิจเรียกว่ามี stickness ด้วยอ่าเพราะว่าบางทีเราจะนึกถึงคนเนี้ยเพราะว่าเอ้ยเราชอบอารมณ์ขันของสินค้าเขามากเลยเคสแรกที่เล่าให้ฟังค่ะที่ทำ exotic bag เนี่ย เขาเลือกที่จะไม่แปะแบรนด์บนกระเป๋านะคะเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากซื้อกระเป๋าพาะกระเป๋าไม่ใช่พาะแบรนด์แล้วก็กลายเป็นว่ารถนิยมเขาอ่ะคือซิกเนเจอร์คือแบรนด์เวลาเราเดินไปเห็นใครถือกระเป๋าเขาอ่ะบุคลิกเนี้ยถือกระเป๋าของคนเนี้ยอะไรแบบเนี้ยมันเร่มขายเบางอย่างของคนที่ถือออกมาด้วยใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยออย่างถ้าถ้าถ้าเราถอดบทเรียนของของรายใหญ่มาก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องในตำนานแมคโดนัลเขาไม่ได้ขายเบอร์เกอร์นะ แมคโดนัลด์มักจะซื้อที่แล้วเอาร้านเบอร์เกอร์เขาไปตั้งอแล้วเขาก็ขายเขาขายทราฟิกคนมาซื้อเบอร์เกอร์เยอะก็คนอื่นก็มาเช่าที่เขาด้วยนะรายได้เขาสตาร์บ<อ>ัคไม่ได้ขายกาแฟขายขายพื้นที่พบปะนะคะพื้นที่ส่วนกลางยิ่งสมัยนี้เราอยู่คอนโดเยอะสตาร์บัคเขาก็เข้าใจว่าทุกคนต้องต้องการพื้นที่แห่งเอาอเพราะว่าคอนโดมันแคบมันแห่งเอาแบบนั้นไม่ได้ สถานีน้ำมันปตทออนาคตก็ไม่ได้ขายน้ำมันแล้ว<ะ>เขาก็เป็นคอมมูนิตี้เดินเข้าไปกินอาหารนะคะแล้วก็อีกหน่อยมี e-v charger ด้วยมีร้านกาแฟมีอะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คลิสต์ข้อที่หนึ่งเราขายอะไรนะคะแล้วก็อย่าลืมตัวตนของเราบางทีมันขายได้คะ่ะข้อที่สองนะคะเราขายใครเราหลับตาแล้วนึกออกไหมว่าลูกค้าเราเนี่ยเช้าจดเย็นเน่ยเขาทำอะไรเขาเป็นใครเขาทำงานอะไร เขาอยู่บ้านแบบไหนเขาเลี้ยงหมาหรือเปล่าเขาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่หรือเปล่าเขาชอบฟังเพลงแนวไหนนึกออกไหม mm hmm. พยายามทำความเข้าใจตรงนั้นนิดนึงถามว่าทำความเข้าใจยังไงจริงๆเวลาเราพูดสับทางทางวิชาการทางรีเสิร์ชแล้วอะค u s t o m e r เ a t a b a s e บจริงๆมันไม่มีอะไรค่ะมากไปกว่าเวลาเรารู้จักลูกค้าแล้วเราเก็บข้อมูลเขาเรา uh huh. พูดคุยกับเขาสักหน่อยห mm hmm. นุนเห็นหลายหลายที่นะคะตอนนี้เริ่มพัฒนามาเก็บข้อมูลแล้วดิจิตอลมันช่วยมากการเก็บข้อมูลเป็น เป็นแอนอนิมัสแต่เสียดายเหลือเกินว่าวิธีการเก็บยังโบราณอยู่เลยเช่นส่งแบบสอบถามใบแล้วถามว่าเออช่วยกรอกหน่อยว่าคุณเพศอะไรชายหญิงหรือไม่ระบุม,มันแอนอนิมัสขนาดนี้แล้วถามาเขาไปเลยว่า LGBT หรือเปล่าเพราะเขาภูมิใจที่จะพูดนี่ประเทศไทย<ะ>แทนที่จะถามเขาว่าเขาเกิดเปียอะไร ถามเขาว่าเขาชอบฟังเพลงยุคไหน uh, เขาชอบดูหนังประเภทไหนหรือเรื่องล่าสุดเพิ่งดูหนังอะไรมาถามในเชิงนี้แล้วเก็บข้อมูลไว้แล้วเราก็ตับอีกคำหนึ่งเขาจะเรียกเพอร์โซน่านะคะเราจะรู้จักบุค,คลิกของลูกค้าเราดีขึ้นอันนี้มันจะเชื่อมเชื่อมไปทุกอย่างเลยนะคะเพราะเรารู้จักลูกค้าเราเราจะรู้ว่าเราจะไปหาคนประเภทนี้ได้อีกที่ไหนเขาไปแกาเตอร์กันที่ไหนหรอคือเวลาเราจะอยากได้ฐานลูกค้าเพิ่มอะคะหรือเวลาเราสื่อสารกับเขาเนี่ยแมสเซจต้องเป็นยังไงโทนต้องเป็นแบบไหน หรือแม้กระทั่งเรามีแอดมินเพจแอดมินเพจเราควรจะบุค,คลิกแบบไหนนะที่มันจะโดนใจคนพวกนี้ะอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นขายให้ใครเนี่ยก็สําคัญในการขายให้ใครเนี่ยตุ่อยากให้ทุกคนอะ่ะเปิดโลกกระทัดตัวเองมากๆอย่าอย่ายึดติดว่าในอดีตเราเคยขายให้กลุ่มเนี้สินค้าเราขายให้กลุ่มหนึ่งไม่ได้หรอกอบางทีการมองไปรอบๆตัวอ่ะยกตัวอย่าง The Standard อะ่ะเคยมี Economic Forum แล้วถึงนก็พบว่าคนที่ใกล้ตัวตุ่นมาร์เก็ตติ้งทั้งหลาย ชอบดูวันที่สองเพราะว่ามันเป็นเหลืองโฆสณนมมาร์กิ่งคอน s u m e r t r รน d วันที่หนึ่งก็มแมคโครมากกันวันสุดท้ายมีเซสชั่นหนึ่งขึ้เสียดายมากถ้าใครไม่ได้ฟังเซสชั่นเกี่ยวกับสถาปน,นิกเขาพูดถึงเมืองในอนาคตทําไมเราถึงจะไม่อยากฟังว่าลูกค้าเราในนอนาคตเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนค่ะสถาปน,นิกพูดกันเรื่องอะไรนะเมืองในอนาคตเดินแ800ร้อยเมตรต้องมีทุกอย่างมีโรงเรียนมีอะไรคือบางทีเขาพอเขาพูดเสร็จสิ่งที่ pop up ขึ้นมาในหัวดูเลยอ๋อ vending machine อะไรแบบเนี้ย คือคือมี o p p o r t ์ n i t y ซ่อนอยู่ใช่ค่ะอยากให้เปิดเปิดโลกทัศน์รับฟังสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ ne, ่งคนที like ่มีความเห็นตรงข้ามกับเราโดยมากเราไม่ชอบฟังค่ะอยากให้คนที่เราคบหาด้วยลองลองสังเกตรอบตัวนะคะผู้ประกอบการทั้งหลายว่าเพื่อนที่เราคบหาบ่อยๆเป็นคนประเภทเดียวกับเราหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยอาจจะอันตรายนิดนึงอยากให้เลือกคบคนที่มีแบ็กกราวด์ต่างเช่นอาจจะทำคอนสตรักชั่น อาจจะไปรู้จักแม่บ้านรู้จักยามบ้างรู้จักสถาปนิกบ้างคนทำแฟชั่นไปเลยอะไรแบบนี้แล้วเวลาเขาพูดอะไรมาอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเราไม่เห็นด้วยคือฟังเข้าไปก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่ฟังเราจะได้เสมอว่าเออเราเอาไอเดียนี้มาอดแ p ปใช้กับธุรกิจเราได้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเป็นสองส่วนสาคัญนะคะก็คือขายอะไรแล้วก็ขายให้กับใครใช่แล้วแล้วก็อันที่สมนะคะ ด้วยช่องทางอะไรเอ่อโควิด uh, นี่หลายคนลำบากเพราะว่าพึ่งพาช่องทางเดิมๆม,มาตลอดต้องหน้าร้านแล้วก็มาคึ่งมาคิดได้ว่าอ๋อต้องมี Facebook สิแต่แค่จะบอกว่าอย่าเอะอ Facebook มันมีหลายช่องทางมากกว่านั้นนะคะก็ในหลายธุรกิจพบว่าเขามีช่องทางอีคอมเมิร e ์ซด้วยหน้าร้านเนี่ยขายไม่ได้อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำให้เขานิวไฮได้เลยคือทีมเทเลเซลเขาโทรขายมีเบอร์ ถึงเวลาแล้วเครื่องกรองน้ําหมดอายุหรือยังคะตองต่อเลยกลายเป็นว่าโทรศัพท์เนี่ยแหละบ้านๆเนี่ยแหละคือเป็นฮีโร่ของช่วงโควิดของธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดิจิตอลสำคัญแต่อย่าเอะอะดิจิตอลแล้วอย่าดิจิตอลแค่อย่างเดียวลองมันทุกทางเลยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกทางค่ะช่องทางสําคัญแล้วแอดมินสําคัญยิ่งกว่าโดยเฉพาะเวลาคนที่มาตอบไลน์ให้เราตอบผ่านเว็บไซต์ให้เรารับสายลูกค้าให้เราเนี่ยพทนเนต์แบรนด์เลยนะใช่คือแค่จะบอกว่ามันมีคําว่า คนไลค์ like กับไนท์เนี่ยมันคนละความหมายนะคะ uh huh. เคยได้ยินเวลาเขาตอบเรามาไหมคะสุภาพมากเลยแต่ถามคําตอบค uh ํา huh. แห้งมาก uh huh. อันนี้ก็ไม่อยากซื้อละ <laughs> บางคนเนี่ยพูดจาไม่ได้สุภาพมากนะแต่เรารู้สึกว่าคนไนท์มากอายุัวอย่างเ <laughs> คยฟัง<ะ>นั้นเน็กกันแล้วโอ้โหสับของนั้นเน็กนี่สุดยอดมากเลย uh huh. <laughs> แต่โทนแกห่วงใยสั่งสอน uh huh. คือแค่จะบอกว่าอยากให้เข้าใจว่าแอดมินเนี่ยงานเขาไม่ได้แห้งเหมือนชื่อเขา uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้เลือกแอดมินที่ดีนะคะที่หลายๆสินค้าเนี่ยการแข่งขันสูงเป็นคอมมอดิตี้แทบจะแยกความต่างจากคู่แข่งไม่ได้เลยบางอันเนี่ยชนะได้ด้วยแอดมินอายกตัวอย่างเมื่อมาหลายปีที่แล้วแต่นี้เป็นแบรนด์ใหญ่คือเค c ซีค่ะน่าจะเคยได้ยินไวรัลแอดมินเพจเขาตลกมาก <c oughs> ตลกจนคนต้องเข้าไปดูเราก็เลยรู้สึกเออจริงๆอันนี้แสดงว่าเขาเก็ตและว, <c oughs> ว่าเรื่องนี้สําคัญก็เลย <c oughs> อยากให้ผู้ประกอบการอ่ะอย่าแค่ ขายสินค้าแล้วจบไปอะคะ่ะหรือระหว่างเข้ามาถามราคาไม่ใช่แค่ตอบราคานะบางทีถ้าเราน่ารักกับเขาอะเออเราแพงกว่าอีกอีกอีกเพจหนึ่งนิดนึงเขาก็เอาอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้สามสามเรื่องหลกักๆค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่คุณตุลเล้าให้ฟังเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายอะไรอยู่นะคะอันนี้คือเรารู้จักตัวเองก่อน ขายให้กับใครเนะี่ยรู้จักลูกค้าของเราให้ดีที่สุดนะคะรวมถึงอย่าลืมเปิดโลกระทัดแล้วก็สุดท้ายเรื่องของแชนแนลและแอดมินก็สําคัญไม่แพ้กันพอหลังจากที่เราเข้าใจลูกค้าแล้วนะคะสิ่งที่หลายคนตั้งคําถามคือตอนนี้ลูกค้ากลุ่มเดิมค่ะคะุณตุ่นก็อย่างที่บอกเนาะว่ากำลังซื้อคนน้อยลงจากเศรษฐกิจด้วยจากเรื่องของโควิด19ด้วยนะคะจากรายได้ที่ลดลง กับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ก็มีคู่แข่งมากมายรออยู่ทีนี้เฟรมเวิร์กนะคะที่เราจะเข้าหาลูกค้าในสองกลุ่มเนี้ยคือเมนเทนกลุ่มเดิมรวมถึงการพยายามต่อยอดกลุ่มใหม่นะคะเรามีคามําแนะนํำยังไงบ้างไหมคะก็ในแง่ของการเมนเทนลูกค้ากลุ่มเดิมอ่ะขอพูดนิดหนึ่งประเด็นเรื่องของการสร้างอิมเพรสชันที่ดีเมื่อกี้แตะไปน,นิดนึงแล้วขายสินค้าเนี่ยอย่าขายแค่สินค้าให้ขายโฮสปิทาลิตี้เข้าไปด้วยเออต้องอย่าลืมว่า ในวงการธุรกิจเนี่ยขนาดธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคนไทยเนี่ย hospitality สูงมากด้วยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมใช้ซึ่งอิมเพรสชั่นที่ดีที่จะสร้างให้กับลูกค้าเพื่อรีเทนเขาเนี่ยมันส่งผ่านอะไร product ที่ดีถ้าสมมติว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นแก้ไขให้เขาไหมนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการบางรายสินค้าขายสัตว์เลี้ยงของเล่นสัตว์เลี้ยงค่ะเขาส่งของมาพร้อมการ์ดใบหนึ่งแล้วเขาเขียนว่าจดจํารายละเอียดไม่ได้นะคะเขาเขียนว่าเ ขอบคุณที่เลือกของเขาสินค้าเขาว่าทําด้วยใจด้วยความรักทั้งหมดขั้นตอนการส่งอาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะมันเป็นสินค้าทํามือ,อมถ้าเกิดมันเสียหายจริงๆอย่าเพิ่งโกรธนะให้ติดต่อเขาเขาจะแก้ไขให้ทันทีนดูอย่างเงี้เย <c oughs> เห็นบุคลิกเจ้าอของแล้วก็มันเป็นการบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเรามีปัญหาอันนี้มันสร้างความเชื่อใจได้รัดสำคัญนะคะโดยเฉพาะออนไลน์ เราจะรู้สึกว่าถ้ามันเกิดความเสียหายเขาจะแก้ไขให้เราทันที responsiveness ก็สําคัญเหมือนกันนะคะอนนั้นคือผ่านสินค้าแล้วก็ communication ด้วยเมื่อกี้หมายถึง communication communication เนี่ยมันมีเรื่องของ communication as a message แบบเมื่อกี้กับ communication channel ใครจะใช้แชทบอทเนี่ยดูดีๆสินค้าบางประเภทใช้ได้เหมาะเพราะว่าคนถามซ้ําๆบางประเภทอย่าใช้เลยนะเพราะว่าคนจะกดมากนะคะแล้วก็ c เซ็ center บริหารมันให้ดีถ้ามีนะคะแล้วก็ เรื่องของเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเรื่องแอดมินเพจของเว็บไซต์ต่างๆน,งนะคะดูแลมันให้ดีแล้วก็เรื่องของชนแนลด้วยช่องทางการขายนะคะก็ค่อยๆปรับเรียนรู้กันไปว่าช่องทางไหนที่เรียกว่าสะดวกสบายที่สุดสําหรับลูกค้าเราอย่าไปเทคว่าวันนี้อ,ออนไลน์คือดีที่สุดสําหรับลูกค้าหรือหน้าร้านต้องดีที่สุดสําหรับลูกค้าหรือการออกอีเวนต์ดีที่สุดสําหรับลูกค้าค่อยๆปรับไปตรงนั้นอย่างเงี้ยของการวีเทนลูกค้านะคะบางทีสอบถามเก็บข้อมูลความความประทับใจกับลูกค้าบ้างตรงนั้นก็จะช่วย ทีนี้ในแง่ของการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ค่ะมันมีอยู่นิดนึงนะคะการหาลูกค้าใหม่มีได้หลายวิธีถ้าตามทฤษฎีง่ายคือยิงแอดซื้อ Google Ad ยิงเข้าไปแต่จริงจมันมีวิธีอื่นเช่น f ฟนเก๊ดเฟรนด์รฟเวอรัลอันนี้น่าทำถ้าเราสร้างความประทับใจที่ดีแล้วลองเอ็กซ์ไซส์โปรโมชั่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะบางทีก็บอกว่าเออถ้าเกิดเอาเพื่อนมาเพิ่มเราจะให้อันนี้เป็นของแถมหรือลดราคาให้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นการเพิ่มฐานลูกค้าได้ อีกอันหนึ่งที่อยากให้ผู้ประกอบการ SME ดูให้มากๆคือการทำพาร์เนอร์ชิพสมมุติแล้วเราขายอะไรดีสมมุติเป็นพวก daily use gadget อ่ะนะคะพวกคล้ายๆสาอ็มของที่กุ๊กกิก๊กช่วยในการที่ทำให้ชีวิตประจำวันมันสะดวกขึ้นเราอาจจะไปพาร์เนอร์กับเพื่อนเราที่ ขายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กทํามือหรือของแต่งบ้านแล้วก็ออกเป็นสินค้าร่วมกันหรือ cross sell กันก็เป็นการแลกฐานลูกค้ากันด้วยวิธีนี้เราก็จะได้ฐานลูกค้าเพิ่มเพื่อนเราก็จะได้ฐานลูกค้าเพิ่มที่เป็นกลุ่มใหม่ด้วยใช่การทา partner ship เนี่ยไม่ได้ดีเฉพาะกับลูกค้าอย่างเดียวนะคะดีกับการต่อรองเวนเดอร์ด้วยเวลาเราซื้อของเขาวัตถุดิบอะค่ะใครที่ใช้วัตถุดิบบางอย่างคล้ายกับเราเราไปร่วมกับเขา แล้วตอนองาเป็นเบ้ซึ่งเดี๋ยวน,นี้จะสัมพันธ์กับเรื่องแคสต์โฟลที่จะพูดด้วยมันจะช่วยในการนโกเชียเทอร์มได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ไปช่องทางใหม่ๆบ้างเมื่อกี้ที่พูดน่ยนะคะว่าแล้วเราก็จะได้เจอลูกค้ากลุ่มใหม่อย่าเอาแต่ขายบนไ G ก็บนไออย่างเดียวนะคะทีนี้อยากให้คุณตุนเล่าเคสตัวอย่างพอมีไหมคะว่าเคสตัวอย่างของธุรกิจเนี่ยที่ปรับตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแล้วก็ทําให้เขาเนี่ย change ได้อย่างมีระยะสาคัญเนี่ยค่ะโอเคอันนี้เป็นธุรกิจเล็กนะคะแต่ว่า เขาเขาเป็นร้านที่ขายของดองอะ่ะแต่เป็นร้านใหญ่นะคือคือตุนนาทราบว่าคนไทยชอบกินของหมักดองแต่พอเห็นร้านเขาแล้วอุ้มมันใหญ่มากทีน,นี้ลูกค้าเขาเยอะ Walk-in พอเกิดโควิดขึ้นมา w a l k in มไม่ได้สิ่งที่เขาทำทันทีคือขายทาเว็บไซต์ไปเลยเถุงเดียวก็ขายก็ส่งกลายเป็นว่ายอดขายเขานุจำยอดขายเขาไม่ได้แต่ยอดขายเขากลายเป็นว่าดีกว่ายอดขาย Walk in เพราะว่า ลูกค้าเขาไม่ได้จากัดเฉพาะออฟฟิศแถวนั้นที่ต้อง walk in มันไปทั่วไปหมดอันนี้ถือว่าเขาตัดสินใจเร็วแล้วคนที่เป็นเจ้าของร้านนี่คือคุณป้าด้วยนะคะคือไม่ใช่ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่อะไรเลยแต่ว่าโหดีไซน์สิบมากนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ขายอาหารเหมือนกันก็ค,คือว่าแทนที่จะเป็นร้านอาหารแล้วมีอาหารไทยอ่ะความยากอย่างหนึ่งคือเมนูมันร้อยแปดพันเก้าเขาก็รีบลดให้เหลือแค่เจ็ดแปดเมนูที่คนกินเป็นประจำผัดกะเพราข้าวผัดแต่ร้านเขาอะ positioning คือ ร้านเขามีแอร์มีพนักงานเสิร์ฟสะอาดด้วยแต่มีแค่เจ็ดแปดเมนูนะไม่ได้มีแบบเป็นร้อยเมนูเหมือนร้านอื่นแต่ข้อดีคือสต็อกเขาจะน้อยลงเราเคยอินแมจินไหมคะว่าร้านอาหารไทยที่มีอาหารร้อยเมนูเนี่ยสต็อกมันต้องขนาดไหนสต็อกน้อยแปลว่าต้นทุนน้อยต้นทุนน้อยแปลว่าทําราคาได้ดีค่่ะาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เขาก็จะปรับตัวตัวได้เร็วนะคะก็คือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าเอ้ยพอมีโควิดแล้วคนล็อกดาวน์ข้าวเขาจะขายไม่ได้ตามสาขาต่างๆเขาทําได้อยู่ค่ะ แค่ว่าอ่าก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งไปมีแอร์มีอะไรไปแต่คือเขายังมองว่าเบื้องลึกจริงๆแล้วความต้องการมนุษย์อะ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนไปรุนแรงขนาดนั้นหรอกอคนยังอยากกินคนยังอยากนั่งในร้านอยู่พอสมควรถ้าม,มันไม่ได้เลวร้ยวายมากขนาดนั้นคนยังต้องมาทํางานที่ออฟฟิศเขาก็เอาเดีมานในส่วนนี้ก็เลย ก็เลยอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะนอกเหนือจากของผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะคะที่ที่มีตัวอย่างออกมามากมายว่าเขาเขาปรับตัวกันยังไงบ้างค่ะเนี่ยที่คุณตุ่นเองทํางาน Customer Insight มาเยอะนะคะคถามเป็นเป็นความรู้หน่อยได้ไหมคะเผื่อผู้ประกอบการ SME เนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลในโลกดิจิตัลมีเยอะมากเลยการจะเลือกมา ให้ข้อมูลนั้นมีประโยชน์กับธุรกิจของเขาที่คุณตุ๋บอกว่าเฮ้ยเราต้อง explore นะต้องเรียนรู้หลายศาสตร์ในหลายอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเปิดโฉบประสาทให้กว้างเข้าไว้ในการจะหยิบมาใช้แล้ว Work ไม่ work เนี่ยเราเราเลือกจากอะไรอะคะเราเลือกจากการจับที่ลูกค้าก่อนเป็นหลักอืมข้อมูลเนี่ยอย่างที่บอกมันมีหลากหลายมาก เราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราจะขายใครมสมมุติว่าเราบอกว่าอย่างเมื่อกี้ก็ได้เราจะขายคนเจน่วเราจะขายเฟอร์นิเจอร์แล้คนเจน y แล้วเมื่อกี้เราก็ไปอสมมุติว่าคนเจน Y เรื่องเฟอร์นิเจอร์มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอาจจะเกี่ยวกับสถาปนนี้เกี่ยวกับบ้านอย่างดีดีพรอพเพอร์ตี้เนี่ยคือเรียลเอสเตทเอเจมันจะมีข้อมูล Google ดูก็ได้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับอสังหาทั้งหลาย ที่มันเกี่ยวข้องลิงก์กลับมาที่เฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับเจนวายเราเข้าไปดูว่ามันมีข้อมูลอะไรให้เราใช้ได้บ้าง mm hmm. อย่างเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าเออเจนวายเขาตัดสินใจที่จะเช่าแล้วนะแล้วอ่เราขายเฟอร์นิเจอร์ถ้าเช่าแล้วจะยังไงต่อ mm hmm. อ่าก็กลายเป็นว่าที่แน่ๆคือเฟอร์นิเจอร์ลอย <c oughs> แล้วต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายด้วย่า <c oughs> สมมติตู้หนังสือ for example ตู้หนังสือเนี่ยมันจะต้องเป็นตู้เปิดขนาดน,นี้ไหมหรือจริงๆเป็นตู้ที่สุดท้ายปิดออกมาแล้วก,กลายเป็นคอนเทนเนอร์แล้วสามารถให้ม mm ูเวอร์ย้ายออกไป นะคะหรือว่าถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการขายเฟอร์นิเจอร์แล้วเรารู้ว่าเอ้ยคนเช่าเยอะแปลว่าต้องมีการย้ายบ้านแล้วเราก็มีรถขนเฟอร์นิเจอร์เราก็อาจจะบอกว่าเออถ้าสนใจย้ายบ้านติดต่อเราด้วยเราก็จะดูแลเรื่องการขนย้ายให้คือจะบอกว่าเรื่องโลจิสติกอะคะ่ะในเมืองไทยอะโตมากละแต่จะโตมากขึ้นต่อไปในอนาคตอีกยิ่งถ้าเป็นสังคมที่แบบดีเวลลอปขึ้นมามนะคะเพราะว่าคนก็จะย้ายบ้านบ่นบอยอย่างเรื่องใครที่มี ตึกแถวอยู่ใกล้ๆคอนโดมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่เดี๋ยวจะพูดในเรื่องเทรนอะน,นะคะเรื่องเซลฟสตอรจธุกรกิจขนาดใหญ่หลายธุกรกิจที่เป็นโลจิสติกสที่มีรถบรรทุกมีเรือขนของเนี่ยเขาเริ่มมาทำเซลฟสตอร g จมากขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่า คนทำ e-commerce เยอะแล้วไม่มีโกดังเขาก็ให้เช่าพื้นที่หรือคนอยู่บ้านที่เป็นคอนโดแล้วต้องการห้องเก็บของก็ให้เช่าพื้นที่ใส่รหัสเข้าไปเอาของมาเก็บได้อะไรพวกนี้ค่ะสมมติเรามีตึกแถวสองสามคูหาอยู่ใกล้ๆคอนโด <c oughs> ลองแบบนี้ดูไหม <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วการได้รายได้เป็นค่าเช่าอะ่ะ คือ subscription model มันมี baseline revenue ที่ดีก็ลองมองดูแบบนี้ก็ได้ต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ใช้ของที่มีให้เกิดรายได้โดยไม่ต้องไปหาของใหม่ด้วยซ้ำนะคะคือตังอย่างให้ผู้ประกอบการ SME สังเกตสิ่งรอบตัวจริงๆเนี่ยอย่างฟัง The Standard ดูข่าวทีวีอ่านเว็บไซต์ดูว i r รัลมันมีข้อมูลอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยอยู่ที่ว่าเราเจะเอามาใช้ไหมตงเคยได้ยินว่าเออข้อมูลเนี้ยแพงต้องคอร์เปทใหญ่เท่านั้นซื้อได้ บางทีไม่ต้องนะคะเพราะเดี๋ยวข้อมูลที่สุนจะอ่านให้ฟังอะ่ะมันมันมีให้อะ่ะเราแล้วมันบอกได้ว่าโอกาสทางการตลาดอยู่ที่ไหนให้คุณตุลย์ล่ฟังเลยดีกว่าอ <Okay, S 1> เไรก็อยา <c oughs> รู้แล้วนะคะว่าอ่านเป็นบทเรียนก็ได้อย่างที่บอกว่ามีนักธุรกิจที่เป็นคอร์เปอเรทขนาดใหญ่ที่เขาเคยเจอวิกฤตหนัก นะคะที่คุณตุ่นเคยแชร์ก่อนหน้านี้ว่าอยากจะเอาบทเรียนเนี้ยมาให้กับธุรกิจ SME นณะวันนี้ที่สามารถที่จะนำไปเป็น practice ในการปฏิบัติได้เหมือนกันไม่ว่า <Okay. S 2> คุณจะเล็กหรือใหญ่ก็าตามโอเคก็คือที่ไปถอดบทเรียนมานะคะ <Okay. S 2> มันจะช่วยบอกว่า SME หลังจากนี้ต้องปรับตัวยังไง <c oughs> แล้วก็หลังจากหมดโควิดไปแล้วเราควรจะ behave ในลักษณะแบบไหนให้ธุรกิจเราแข็งแกร่งไปได้จนกระทั่งชนวิกฤตอีกรอบหนึ่งก็จะไม่เป็นอะไร ถามว่าทําไมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าใครจําได้อ่ะปี40ต้มยำกุ้งใช่ไหมคะเป็นวิกฤตคนรวยโควิดเนี่ยเป็นวิกฤต SME อะไรอย่างเงี้ยที่คนรวยคนรวยเขาก็เจอโควิดธุรกิจใหญ่ก็เจอโควิดแต่ที่เขาไม่ได้ไม่ได้แย่มากเขาซ้อมมาแล้วจากรอบปี40ค่ะ,ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานึกย้อนกลับไปปี40น่ะแบงค์ล้มเลยนะคะอสังหาใหญ,ใหญ่ปิดตัวล้มไปเลย แล้วรู้ไหมว่าก่อนเกิดวิกฤตครั้งนี้ก็ตอนที่เริ่มเกิดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราพบว่าแบงก์ตั้งสำรองนี้สูงมากมคือดีแบงก์ไทยตั้งสำรองนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนี้คือเขาปรับตัวอสังหาเร่งขายคอนโดขายบ้านที่เป็นแบ็กหลอกเขาอาจจะใครซื้อปีที่แล้วนี่หูลดสี่สิบเอร์เซ็นต เขาเจอวิกฤตสาหัสมาซะจนเขารู้ว่าภาวะนี้ต้องถือเงินสดไม่ใช่ถือกําไรเขายอมลดกําไรมหาศาลแต่เงินสดต้องมีคือเขามีวินัยสูงมากในสิ่งที่เขาซ้อมมาตลอด1ิปี20สิบปีหลังจากเกิดต้มยํากุ้งวันนี้เขาเอ็กซ์ซอร์ซหลายอสังหาเนี่ยในแงี้ของยอดขายนะคะนิวไฮไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถอดบทเรียนเขาคือเขาทําอะไรบ้างหนึ่งกลุ่มพวกเนี้ยเขามี Constant a d a p t a t i o n เขาปรับตัวตลอด,ลอดเวลาณวันที่ต้มยํากุ้งหายไป เราจะได้ยินข่าวตลอดเวลาว่าธุรกิจนี้ปรับตรงนูน้นปรับตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ปรับเพื่อรองรับคราสิสอย่างเดียวแต่เขาต้องปรับเพื่อรองรับ disruption ด้วยช้างใหญ่ล้มดังะคะ่ะถ้าเขาปล่อยให้ตัวเองถูก d i s r u p t เนี่ยมันคือความเสียหายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เราจะเห็นว่าเขาปรับตัวตลอดเวลาเขาปรับตัวยังไงหนึ่งทบทวนไอเช็คลิสต์ที่เราพูดเมื่อกี้เราขายอะไรขายให้ใครด้วยช่องทางไหนหนะคะ,ะ,คะแล้วก็สองคือเขาสังเกตสิ่งรอบตัวตลอดเวลาว่าอะไรอันนี้เป็นสับในในกลุ่มธุรกิจว่า อะไรจะเป็น new S curve mm hmm. คืออะไรที่จะพาธุรกิจไปต่อได้ในระยะยาวข้างหน้านะคะยกตัวอย่างเช่นร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อก่อนก็ไม่ใช่เมื่อก่อนเรากจนถึงเดี๋ยวนี้ mm hmm. พึ่งแต่การมาของ iPhone mm hmm. iPhone ขายดียอดดีมีหัวเว่ยมาขายดียอดดีอดอดดตอนเนี้ เขาเริ่มไปขยายที่ไอ้พวกอุปกรณ์ต่อขยายสําหรับการเล่นเกมแล้วเขามองว่าเนี่ยคือ new S curve ของเขาเพราะเขารู้ว่าจะขาย iPhone ได้กี่เครื่องกันคนไทยมีจะหนึ่งคนต่อสองเครื่องอยู่แล้วะนะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาก็มองมองไปข้างหน้าแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยกลับไปที่เดิม diversify connection เขาพบปะคนนอกวงการเยอะๆรู้จักคนข้ามอุตสาหกรรมมากๆอันนี้เนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่น่าจะทําแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะแล้วก็ทํพาร์เนอร์ชิพอันนี้เป็นสิ่งที่ทํากันคึกคักมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมาอันนั้นคือประเด็นเรื่อง Constant ation, คอนสแตน t ์อะดัปเทชันนะคะแล้วก็อันที่สองอย่าเพิ่งเบื่อนนะเพราะมันจะเป็นเรื่อง P ีแด์แอิลนคือวินัยทางการเงินนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องทางบัญชีตัวเองก็เป็นคนทางาน P ีแมาก่อนเหมือนกันตัวไม่เคยรู้สึกมันน่าเบื่อมันบอกได้ทุกอย่าง huh. มันบอกถึงการบริหารจัดก,การทรัพยากรนะคะมันบอกถึงว่า เออธุรกิจเราแข็งแรงไหมนะคะในแง่ของการประกอบธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องคิดคือว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการมันไม่ใช่แค่ว่าเราขายอะไรแต่มันคือ P&L เราเนี่ย profitable และ sustainable หรือเปล่ามันได้กำไรเหมาะสมและยั่งยืนหรือไม่นะ่าสำคัญที่สุดทีนี้พอ P&L เนี่ยเราก็ต้องดูและแยกทีละบรรทัดบรรทัดแรกที่อยากให้ดูเลยคือนี่นี่เราเยอะไหมไม่ใช่บรรทัดสุดท้ายนะปริม <laughs> สุทธิเท่าไหร่ขอไปดูนี่ก <laughs> <laughs> ่อนเลยค่ะเพราะะนั้นเนี้ย นี่เยอะไหมมันต้องเยอะขนาดนี้หรือเปล่าของบางอย่างเนี่ยไม่ต้องซื้อเป็นของเราเองก็ได้นะเพราะซื้อเป็นของเราเองคือเราต้องกู้มาซื้อ,อบางอย่างอะ่ะเอาซอสเอาบางอย่างเช่าเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นของที่อัปเดตบ่อยมากมาหลังๆเนี่ยธุรกิจใหญ่จะไม่ค่อยนิยมซื้อไว้เองเขาจะเช่าเอาถึงเวลาก็เปลี่ยนก,ก็ยังเช่าอยู่แล้วก็อัเปเดตได้ด้วยใช่การเช่าเนี่ยข้อดีคืออะไร ค่าใช้ใจ่ายมันจะว่าไหวตามรายได้ได้เหมือนกันเวลารายได้น้อยอาจจะลดปริมาณการเช่าได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นแวร์เฮาส์อันหนึง่งเป็นเครื่องจักรใหญ่อันหนึง่งลดกําลังการผลิตแล้วเครื่องจักรก็ยังอยู่ค่าเสื่อมก็ยังมีนะคะอันนั้นเป็นเรื่องหนี้เนี่ยต้องดูแลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ไหนก็ตามที่คิดว่าตัวเองจะเติบโตใหญ่ใหญ่มากในอนาคตมุ่งจาก4ี่ร้อยล้านเป็นห้าร้อยล้านอะไรเงี้ยหนี้สําคัญมากที่ต้องดูแลให้ดีแลวเนี่ยคือปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ ปี40นะคะเขาลอดมาได้แล้วก็ทำนิวไฮได้ในปีนี้คือเขาดูแลนีน่ของเขาได้ดี <c oughs> นะคะอันที่2คือรายได้ <c oughs> รายได้เราเนี่ยเป็นแบบไหนเราเป็นแบบว่าไหวตามสถานการณ์ตามความต้องการผู้บริโภคอย่างเดียวหรือเปล่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าเบสไลน์เรเวนิวไหมสมมุติทำอาหารขายเนี่ยคำถามคือว่า ต้องรอให้เขามาสั่งเป็นครั้งๆหรอลองออฟเฟอร์ปิ่นโตไหมออาจจะสามวันต่ออาทิตย์อะไรแบบเนี้ยคืออยากให้ลองคิดในแงี้ u b s c r i p t i o n model ดูอะค่ะธุรกิจมันควรจะมีรายได้ลักษณะที่แน่นอนอ่าเป็นเป็นเลือดหล่อเลี้ยงแล้วก็อันที่สามคือค่าใช้จ่ายคือมันจะมีสับทางบัญชีไม่รู้ว่าที่ที่อื่นเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าเราเรียก large element of expense L E E คือง่ายๆเอาค่าใช้จ่ายมาเรียงกันให้หมดตัวใหญ่ๆทุกตัวหยิบขึ้นมาดูว่ามันตัดลดปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่า นะคะตรงนี้ช่วยได้เยอะอสุดท้ายสิ่งที่ธุรกิจต้องการไม่ใช่ไรายได้แต่คือกําไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทํากําไรที่ดีขึ้นได้มีทั้งการทํารายได้ให้ดีขึ้นและการทารายจ่ายให้ลดลงนะคะแล้วก็ส่วนที่สี่นะคะก็คือเรื่องของ cash flow กระแสะเงินสดคิดง่ายๆเงินรับเข้าเงินจ่ายออกเราดูซิว่าปกติเราขายของให้ลูกค้าขายเป็นเงินสดไหมซึ่งดีที่สุดห,หรือเราให้เครดิตเท่าเราให้เครดิตลูกค้าเราให้กี่วัน แล้วเราได้เครดิตจากเวนเดอร์เราเนี่ยกี่วันเราควรให้เครดิตลูกค้าสั้นกว่าเครดิตที่เราได้รับจากเวนเดอร์คือเงินรับเข้าเร็วกว่าเงินขายออก,อ,อ,กอ่าถามว่าอ้าวแล้วทุกวันนี้ทําไงดีเกิดเป็นเบี้ยวคือกลายเป็นว่าอ้าวจ่ายจ่ายเวนเดอร์เร็ว <laughs> ก็ลองต่อลองดูอาจจะด้วยว่าสเกลค,ะคะ่ะ่สั่งซื้อเพิ่มเพราะว่าอนาคตยอดขายจะดีขึ้นหรือกับพ์ทเนอร์เราอะค่ะได้สเกลมามต่อรองเครดิตเทอมที่มันยาวขึ้นแล้วก็ ลูกค้าก็อาจาจะค่อยๆปรับเปลี่ยนดูนะคะอันนี้เป็นอันที่อยากให้ผู้ประกอบการอะแบนมาเยอะๆเพราะตรงนี้สําคัญมากะนะคะ,คะก็ขอให้จําไว้ว่าในธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันมีคําพูดหนึ่งเรียกว่า cash is king เงินสดเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดยังไงก็สําคัญที่สดุดนะคะ,คะอีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะก็คือเรื่องของการที่จะ constantly explore ว่ามันมี innovative thinking อะไรเกิดขึ้นบ้าง ไม่ใช่แค่อย่งางเงีเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะอายกตัวอย่างเราผลิตอาหารขายรู้ไหมว่าเทคโนโลยีการผลิตแพคเกจิ้งทุกวันนี้มันไปไกลมากถึงขั้นว่ามันจะมีพลาสติกชนิดหนึ่งเขาเรียกฟิล์มซอฟหรืออะไรสักอย่างที่พอห่ออาหารเสร็จแล้วะค่ะหนึ่งคือมันใส่ไมโครเวฟได้ด้วยแล้วถ้าเราอุ่นทั้งพลาสติกนั้นอะเนื้อสัตว์จะนุ่มกว่าเดิมก็อยากให้เวลาได้ยินข่าวเนี่ย ลองคิดกลับมานิดนึงว่าเออมันจะหมายความยังไงกับธุรกิจเราได้บ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเตรียมช่องทางใหม่ๆเสมออย่างเมื่อกี้ที่พูดคือว่ามีไลน์มีเว็บไซต์มี YouTube มีคอร์เซ็นเตอร์มี booth, ออกบูธทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องเก็บเ a ต a บสลูกค้าอย่างเป็นระเบียบและอย่างมีครีเอทีฟที่มันเวลเลนกับธุรกิจเราด้วยแล้วก็สอง มั่น exercise ช่องทางนั้นๆอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าเก็บมาว่าอ่ะได้ไลน์ได้อีเมลได้ Facebook Account ได้เบอร์โทรศัพท์ลูกค้ามาหมดเลยไม่เคยใช้เบอร์โทรศัพท์เลยผ่านไป10ปีอ้าว <laughs> เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดสมมติมีคล้ายๆปี2000 200, ยอะไรเนี่ยที่เดี๋ยวจะใช้ไม่ได้จะต้องใช้โทรศัพท uh ์โ huh. ทรไปไม่อยู่แล้วเบอร์นี้ exercise ม,มันได้บ่อยๆด้วยวิธีอะไรเวลาเราทำโปรโมชั่นนะคะ โปรโมชั่นเนี่ยมันจะดีถ้ามันอ uh ันพ i c t a b l e ิเบคืออย่าอย่าไปลดราคาทุกวันพุธ <laughs> ก็คือว่า exercise ว่ารอบนี้เราจะเล่นเกมผ่านไลน์รอบนี้ผ่านเว็บไซต์ uh huh. รอบนี้ให้ส่งคำตอบมาผ่านเบอร์โทรศัพท์ <c oughs> เอ็กซ e r c อ s e ์ว่ามัน Active อยู่เสมออันนี้ยสำคัญ uh huh. ก็เป็นประมาณนี้ค่ะ โอ oh, จริงๆถือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าข้อมูลครบถ้วนมากนะคะในหลายมิติทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาสรุปกันอีกทีหนึ่งทีนี้อยากให้คุณตุนเล่าเรื่องเทรน์แล้วกันเมื่อสักครู่ที่เกล่นไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีเทรน์อะไรบ้างที่จะเกิดในอนาคตเพื่อเราจะได้ไปแคปเจอร์โอกาสในการต่อยอดธรุรกิจสำหรับ SME ทุกๆอุตสาหกรรมเลยค่ะโอเค,คอันนี้ขอ ขอข้าม Silver Generation เพราะว่า The Standard มีมีเรื่องนั้นอยู่แล้วที่เคยคุยไปนะคะเรื่องของผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ขอข้ามเรื่อง Young Emperor คือเด็กรุ่นใหม่แต่ขอพุ่งประเด็นไปที่ Urban Lifestyle เลยซึ่งมันมจะแตกยอดได้เยอะมาก Urban Lifestyle ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะตอนนี้นะคะมันจะยังเกิดขึ้นต่อไปอีกยาวนานมากเพราะว่า Urbanization Trend ยังไงก็เกิดสิ่งหนึ่งที่เกิดก็คือว่าเมื่อกี้แตะไปนิดนึงเรื่องเกมคือ e s p o r อ <S e s p o r t เนีนหญ่มาก เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังคือตอนแรกตุ่นพูดไปนะไม่ค่อยสมัยก่อน3าสปีที่แล้วไม่ค่อยมีคนฟังตุ่นเท่าไหร่เลยว่ามันใหญ่่ะ <c oughs> มีตัวเลขมาด้วยซึ่งอันนี้เหมือนเดิมนะคะตัวเลขเนี้ยหาได้ฟรี <c oughs> ถ้าใครอยากได้ก็ลองไปดู o p p o r t u n ี t เด a y ของบริษัทชื่อ a SO s <c oughs> s o f t กับ y ์ g ับยทจจะมี Data <c oughs> พวกนี้ค่ะ <c oughs> ลองอ่านให้ฟังนะประ,ประเทศไทยมี Population วันเจสิบล้านมีออนไลน์ u l a t i o n เนี้ยหกส่บาเปอร์เ็นตจากคนไทยทั้งหมดคือส4ิบสี่ล้านคนมีเกม ulation เนี่ย อยู่ทั้งหมด57%คือ40ล้านคน40จาก70เยอะนะคะคะทีนี้ถ้าเราพูดเอาประเทศอื่นด้วยก็ได้เพราะว่าตุนบอกว่ามันเป็นเมนสตรีมมันไม่ใช่แค่แฟชั่นอินโดนีเซียประชากร273ล้านมีออนไลน์ populaion t 6นีกเปอรกม populaion ห้เปคือประมาณร้อยหิล้านคนอแล้วก็เนี่ยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามแบบเดียวกันหมดเลยค่ะคือเกม populaion เนี่ย ไม่มีใครต่ำกว่า50% oh. แล้วเกม population เนี่ยเขาไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มเด็กทีนนะคะเขาอยู่ first jobber มี working adult ม mm ี hmm. ันก็ยังอยากจินตนาการต่อว่านาคตอ,อาจจะมีคนทำเกมสำหรับแบบ silver generation ม mm ัง hmm. ก็ได้เพราะว่ากำลังซื้อเขามีสุขภาพแข็งแรงจะตาย <That. S 2> ไปมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่สุดท้ายมันจะกลายเป็นวูทีนของของมนุษย์ใ mm hmm. นอนาคตนะคะก็อันนี้เป็นอันนึงที่อยากให้เราสนใจกันทีนี้ as ผู้ประกอบการ SME เนี่ย พอเห็นแบบนี้แล้วนั่นหมายความกับเรายังไงเคยมีคนไปสัมภาษณ์พวกที่เล่น e-sport อะค่ะเขาบอกว่าอยากให้นึกถึงเขาไม่ใช่เหมือนเด็กเล่นเกมที่บ้านอ,อยากให้นึกถึงเขาเหมือนนักกีฬาคนหนึ่งค่ะอหอนูเคยได้ยินมาว่า World Championship ของ e-sport เนี่ยรางวัลที่ได้นะคนของคนที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยเยอะกว่ากอล์ฟ PGA โอ <laughs> บางคนเกิดมาแบบ นี่คืออาชีพของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เขาบอกว่าเอ้ยเขาต้องทาร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะอาหารการกินก็ต้องดูด้วยซมมตเรามองว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเหมือนซูเปอร์โบเหมือนฟุตบอลเหมือนเทนนิสเหมือนแบดมินตันเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ประกอบการ SME เราจะ Leverage Opportun น t y ี้นี้ยังไงคนที่เป็นแฟนคลับก็คงอยากจะได้เสื้อสินะหรือหุ่นฟิกเกอร์ดีหรือว่าป้ายธงต่างๆการเชียร์ลองลองไปดูก็ได้นะคะมันจะมีด็อกิเม้นเตเยอะมากที่มันจะฉายเห็นว่า เวลานักกีฬาอีสปอร์ตเขาแข่งกันในเซดียมอ่ะมันขนาดไหนคืออารมณ์ซูเปอร์โบว์มากๆเลยลองดูเพราะถุนมองว่าอยากให้ใส่ใจอันนี้ถุนว่ามันเป็นโอกาสเยอะมากเป็นเมนสตรีมนะใช่ไม่ใช่แค่เทรนด์อ่แกดเจ็ตต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเก้าอี้เขามีเก้าอี้เฉพาะของเขานะในการเล่นเกมอะไรเงี้ยมันอยากให้ไปดูอันนี้นะคะแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของประชากรสัตว์เลี้ยงมันจะเยอะละเยอะละเยอะขึ้นเรื่อยๆคำถามคือสัตว์เลี้ยงเยอะมากๆแล้วผู้ประกอบการ SME จะเอายังไงดี ก็จะกลายเป็นลูกเบอร์หนึ่งของบ้านอะไรอย่างนี้นะคะอะ <c oughs> เขามีของเล่นมีอาหารมีอาหารเสริมมีการจัดอีเวนต์ <c oughs> เยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> นะคะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการเวิร์กฟ m รอมโฮมอย่างถาวรที่บอกไปมันเกี่ยวข้องยังไงอ่ะธุรกิจบ้านคอนโดในอดีตเนี่ยจุดไฮไลท์อยู่ที่ห้องรับแขกห้องนอน <c oughs> วันนี้จุดขายอาจจะอยู่ที่เวิร์กสเตชันว่ามันดูนา <c oughs> น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน พวก living gadget พวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการ work from home นะคะเคยเห็นคนที่เนี o ยวโซนออฟฟิศสมัยก่อนเขา,ขาชอบซื้อไอเนี่ยไอสติกเกอร์ที่แปะกล้องบนแล็ปท็อปอซึ่งเราก็รู้สึกว่าก็ turn off แคม e r ก็จบเขารู้สึกว่าอ๋อ oh, ไม่แบบนี้เรียกว่าชัวกว่าซื้อ,ก,อ,อกันกระจุยกระจายไปหมดก็เลยรู้สึกว่าไอ,อของพวกนี้มันขายได้เหมือนกันก็ลองดูนะคะเทรนดเรื่องต้นไม้อันนี้เป็นผู้ประกอบการหลายย่อยหลายลายที่ ออกจากงานไปปลูกต้นไม้ถ่ายรายได้เป็นแสนเลยซื้อต้นไม้กันโอ้โหแยะ,ย,ะยะไปหมดนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์คุกกิ้งทั้งหลายอันนี้ก็น่าสนใจก็จะเป็นเทรนที่ที่เกิดขึ้นต่อไปะนะคะแล้วก็เรื่องเซลสตอรี่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะอันเนื่องมาจากคนทำอาชีพอ e ีคอมเมิร์ซแล้วคนอยู่คอนโดนะคะอันต่อไปคือเรื่องของแพลนเบสฟู้ดก็คือในอนาคตโลกจะขาดแคลนเนื้อเพราะว่าประชากรโลกมันโตการผลิต เนื้อเนี่ยจะผลิตด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นมันก็เลยมีการทำฟู้ดเทคอะค่ะอินโนเวชันขึ้นมาก็คือผลิตเนื้อสัตว์จากเซลล์พืชเช่นเซลล์ข้าวโพดมาผลิตเนื้อหมูเป็นต้นมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรามีกําหนดการคอมเมอร์ชียไลซ์ในประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะตุ่นจริงตุ่นได้ลองกินไปหน่อยหนึ่งอลยเป็นไงคะรสชาติเท็กเจอร์เหมือนเลยค่ะแต่ว่าไอเครื่องปรุงอาจจะด้วยความที่เครื่องปรุงอันนั้นที่ตุ่นยินเข้าไปอะเครื่องปรุงมันไม่ค่อยอร่อยคือมันเป็นนักเก็ต ไก่แต่ว่าไอ้แป้งที่เคลือบไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าตัวเนื้อเหมือนมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเหลือปัญหาแค่ว่าอ่ะามันได้สเกลมากขึ้นราคามันจะถูกลงหนึ่งเราให้ราคาถูกลงสองคือให้รสชาติเหมือนที่สุดเพราะว่าตอนนี้เขาทำกระทั่งว่าทำยังไงให้ p l a n บฟ a s ที่เป็นสเต็กค่ะแล้วมีเลือด โดยที่ไม่ใช่เลือดเขาทำจากบีทรูทแต่จะทําให้รสชาติเหมือนเลือดอะไรแบบนี้ทั้งสีทั้งรสทั้งกลิ่นแล้วอนาคตมันจะเป็นลักษณะที่เขาจะเพาะเนื้อหมูจากห้องแลบเลยนะคะจากเซลคาพโพนี่แหละก็อันนี้ผู้ประกอบการจะต้องไปดูว่าเออถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันมีนัยยะกับตัวเขายังไงบ้างนะคะแล้วก็ฟู้ดแอสเซมบลีซีนก็คืออาหารจะกลายเป็นยาอันนี้เป็นฟู้ดเทคโนโลยีโดยเฉพาะซึ่งพอมันมันเกิดขึ้นเนี่ย ก็หนุอมองว่ามันมันจะช่วยสร้างพรีเมียมให้ธุรกิจอาหารได้เยอะอยิ่งถ้าเราเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนะคะก็ลองมองตรงนี้ดูอันนี้ต้องต้องติดตามเลยแหละก็อันนี้เป็น trend เทรนค่าๆค่ะที่โน้ตโน้ตมาจริงมันมันมีอีกเยอะแยะแหละแต่อันนี้มันเป็นเทรนที่พิสูจนว่ามันเป็นเมนสตรีมแน่ๆเผื่อว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะได้ ไอเดีย <Idea S 2> ว่าควรจะทำยังไงต่อไปและจริงๆก็เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศด้วยใช่เลยบ้านรเราค,รคง follow ตามหมานะคะทีนี้เนี่ยนะที่ทำงานกับแบรนด์แล้วก็ลูกค้ามานานทีเดียวนะคะเกือบ20ปีคุณตุลแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าถ้า SME ที่ฟังอยู่อยากให้ธุรกิจของเขาไม่ว่าจะเป็น product หรือว่า service เนี่ยเป็น top of mind ของผู้บริโภคเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สาคัญคะโอเค อันนี้อยากให้อยากให้กําลังใจผู้ประกอบการรายย่อยนิดนึงว่ารายใหญ่เขาก็พลาดเรื่องนี้กันเยอะอ่า <laughs> <c oughs> คือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติก <laughs> อ่าข้อที่หนึ่งค่ะก็คือ be there ก็คือต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแบรนด์ brand เนี่ยถึงพูดไว้หลายทีบทบาทของแบรนด์เหมือนเป็นเพื่อนลูกค้า <c oughs> ถ้าเราหายหน้าไปบ่อยๆลูกค้าจะเรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีเราแบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์เนี่ยแบรนด์นี่เหมือนแฟนเลยนะคะใช่แบรนด์แบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์เนี่ย บางช่วงหายไปอ,อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แหละเอ,อ,อาจจะมั่นใจว่าแบรนด์ตัวเองแข็งแรงแต่ต้องอย่าลืมว่ายุคนี้ปลาเล็กกินปลาใหญ่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ตรงนั้นเสมอแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็ต้อง be constant หมายถึงว่าต้องสม่ำเสมอมากในเชิงของ message อนะคะว่าเราจะส่ง message อะไรถึงเขา ะะด้วยความถี่แค่ไหนนะคะแล้วก็คอนสแตนต์ในเรื่องของ t a r g e t ็ตก group มีกี่กลุ่มก็แล้วแต่เราต้องแตะให้ถึงเขาเท่าๆกัน <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ be c o n s t e n t ในแง่ของ channel of communication ไม่ใช่เดือนนี้เป็น YouTube เดือนหน้าเป็น Facebook เดือนถัดไปกลายเป็น TV ีอะไรประมาณนี้ไปในแต่ละช่องทางเพราะว่าลูกค้าเขาจะได้รู้ว่าเขาคาดหวังอะไรได้สิ่งเดียวที่ควรจะทำให้เป็นเซอร์ไพรส์คือโปรโมชั่นที่เหลือไม่ต้องเซอร์ไพรส์ที่ควรจะ consistent มากๆะนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือ be in the right tone อันนี้เวลาเราทำ communication เราชอบพูดว่า,า key message สำคัญที่สุด เคยได้ยินคนพูดพูดประโยคเดียวกันสองคนแล้วได้ผลไม่เหมือนกันไหมคะเยอะเลยเออค่ะโทนมันไม่เหมือนกัน uh huh. เอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใส่โทนเข้าไปในคอมมิวนิเคชันที่ถูกต้องกับลูกค้าเราด้วยนะคะ uh huh. ก็อย่างที่บอกคะ่ะ i น e กเส polite เนี่ยมันให้ความหมายที่ไม่เหมือนกันข้อสุดท้าย Be Genuine ก็คือว่าต้องจริงใจในการสื่อสารในการมี r e l a t ช o n s ช i p กับลูกค้า uh huh. สินค้ามีปัญหาจริงใจที่จะแก้ให้คอมมิวนิเคชันผิดพลาดก็ เขาเรียกอะไรแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ mm hmm. เขาถึงบอกว่าอย่างเวลามีไวรัลอะไรใหญ่ๆหญ่ crisis management คือออกมาพูดความจริง mm hmm. อย่าพยายามถลายไปอีกทางหนึ่ง <c oughs> เพราะคนเดี๋ยวนี้ฉลาดหรืออย่างพาะะ่อค้าแม่ค้าบางทีดีลกับคนด้วย,วยกับลูกค้าเนี่ยมันไม่จริงใจมากยิ่งเป็นลูกค้าคนไทยอะ่ะ <c oughs> เขาไม่พูดหลอกแต่เขาไปเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย B j a n u a r เนี่ยเป็นของที่แม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่มากเขาก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะ เพราะฉะนั้นอยากจะฝากอะไรให้กับ SME ในช่วงวิกฤตแบบนี้ให้ผ่านพ้นไปได้คะ่ะอันที่หนึ่งนะคะทัศนคติในงานมองปัญหาคริสิ์เป็นปัญหาชนิดหนึ่งม,มันอาจจะบาดลึกและรุนแรงกว่าแต่มันคือปัญหา คือโดยส่วนตัวตุนมองว่าในโลกนี้ปัญหาเป็นธรรมชาตินะถ้าเราเข้าใจมันพนักงานบริษัทจะไม่มีงานทําถ้าบริษัทไม่มีปัญหาหรือ,อ,อลูกค้าไม่มีปัญหาใช่หรือ,รอถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีปัญหาที่เราเรียกอันเม็ดนี้นะคะผู้ประกอบการ SME จะไม่มีธุรกิจทําะตุลนมองว่าการมองปัญหาเนี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยต่อยอดส่งเราในอนาคตให้มันดีขึ้นอ,อย่างมองโควิดเนี่ยเราเคยเห็นคนยิงธนูใช่ไหมคะการยิงธนูให้เข้าเป้าที่ดี มันประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆจริงคงมีหลายส่วนนะคะแต่สองส่วนใหญ่ๆคือโปรเจกต์ตายคือรัศมีโค้งที่ดีอันนั้นเกิดจากการฝึกฝน,นเมื่อกี้ที่บอกเรื่องเช็คลิสต์เรื่องดิสซิปลินบนพีแอนเนี่ยฝึกฝนทําเรื่อยๆอันที่สองคือการที่เรางางลูกธนูถอยหลังไปได้เยอะแค่ไหนเพื่อนไน้ในหลายๆหลายๆครั้งเราจะสังเกตว่า,าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆมักจะเป็นคนที่ต้องสเต็ปแบ็กเยอะๆในบางครั้งแต่ เขาต่างจากคนที่ step back แล้วไม่ล้มเพราะว่าทัศนคติในการมองปัญหาเขาว่าการ step back ครั้งนั้นนะคือการเซตโทนที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะเหมือนที่ผู้ประกอบการอสังหากับแบงค์ยุคปี40นะคะปี40คือการ step ปแบ็ back ครั้งใหญ่มีคนล้มตายไปแต่วันนี้ตุ่นมั่นใจว่าทุกคนที่รอดมาได้แล้วอยู่ดีในวันนี้ที่นิวฮกันมองย้อนกลับไปเขาจะขอบคุณปี40ว่าคือของขวัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเออตนรู้แหละว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะ จะเชื่อยากว่าจะให้มองว่าโควิดคือของขวัญ <c oughs> แต่มันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าจะทําให้โควิดมีประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหน <c oughs> หรือจะจมลงไปกับมัน <c oughs> เพราะตุ่นอาจจะท่องบ่อยว่าในโลกเนี้ยไส้เดือนยังมีประโยชน์ <c oughs> มันอยู่ที่ว่าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากมันหรือเปล่านะคะ <c oughs> แล้วก็ข้อที่สองที่จะฝากคราสิสเนี่ยมันคสแต้์มันจะต้องเกิดแล้วมันจะเกิดอีก <c oughs> อย่างที่บอกว่าทุกสิบป,ปีซึ่งไม่รู้หลังจากนี้มันจะเกิดเร็วขึ้นหรือเปล่า ก็ไม่เป็นธรรมชาติมันจะต้องเกิดหน้าที่เราไม่ใช่ไปวิตกกังวลว่ามันจะเกิดแต่แค่คิดว่าเกิดแล้วจะเอาไงต่อ,อนะคะข้อที่สามนะคะก็คือปรับตัวตามเช็คลิสเสมอนะคะทบทวนเช็คลิสไปเรื่อยๆดูว่าเราต้องปรับยังไงบ้างข้อที่สี่ นนให้คบเพื่อนที่ถูกต้อง <c oughs> ก็คือว่าคนรอบตัวเราเป็นคนคิดเหมือนเราทําอาชีพเดียวกันกับเราหรือเปล่าค <c oughs> บคนนอกวงการบ้างแล้ว <c oughs> โลกกระทัดเราจะเพิ่มมากขึ้น <c oughs> พอโลกเรากว้างขึ้นทางออกมันจะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยก็คือที่จะฝากไว้แน่ๆเลยคือวินันในเชิงการเงินเรื่องการบริหารเพีย P L <c oughs> ที่เมื่อกี้เราพูดไปเยอะแล้วค่ะ <c oughs> สําคัญจริงๆนะคะ cash flow cash is king อยากให้อยากให้ใส่ใจตรงนั้นมากๆ <c oughs> แล้วก็อันต่อมา อันนี้ไม่ว่าธุรกิจที่จะใหญ่หรือเล็กจะต้องดูอยู่เสมอเราเหลือรันเวย์อีกมากเท่าไหร่สำหรับธุรกิจเรา mm hmm. หมายถึงว่ามันจะเกิด disruption ไหมธุรกิจเราที่ทำอยู่โมเดลแบบนี้มันจะทำไปได้ต่ออีกกี่ป mm ี hmm. ถ้ารัานเวย์สั้นก็ต้องเตรียมหา new S curve <c oughs> นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่จะฝากไว้เลยก็คือว่าคุณจบเศรษฐศาสตร์มาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามันมนุษย์ทุกคนเนี่ย เลือกทุกอย่างด้วยตัวเองแม้กระทั่งวันที่คุณไม่เลือกไม่เลือกอะไรเลยนะ่าคุณเลือก,อกที่จะให้คนอื่นเลือกอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกแล้วที่จะเป็นผู้ประกอบการเ ME เป็นเจ้าของธุรกิจคือตุนอยากให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งเพราะว่านอกเหนือจากที่เราพูดมาตลอดเนี่ยสามสี่สิบนาทีเนี่ยส่วนนี้กลับเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะคะก็ต้องบางทีถ้าเราต้องเลือกที่จะปิดกิจการลงถ้าเราปิดแล้วเราออกจากตลาดไปเลยคือเราแพ้แต่ถ้าเราปิด แล้วเริ่มต้นใหม่การปิดหรือการล้มครั้งนั้นนะ่ะถือเป็นความสําเร็จอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ผู้ประกอบการมองให้ดีเลือกให้ถูกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือว่าไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการเอ e เอมอีเนี่ยรู้มากน้อยแค่ไหนสมมติยี่สิบปีที่ผ่านมาโฟกัสของประเทศเนี่ยระดับการพัฒนาของประเทศเราเนี่ยใส่ใจธุรกิจขนาดใหญ่แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะก้าวต่อไปได้ ต้องทำให้ SME โตค่ะเหมือนประเทศกลุ่มยุโรปที่พัฒนาแล้วอะค่ะ SME เขาจะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ SME เเนี่ยเป็นไข่แดงของอีโคซิสเต็มของเราอย่างน้อยเนี่ยคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในอีโคซิสเต็มอย่างน้อยก็เลือกเกิดถูกที่ถูกเวลาถึงแม้จะมีโควิดก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดค่ะ จริงๆ SME ไทยเก่งนะคะเราผ่านมาหลายวิกฤตได้แต่ว่าครั้งนี้อาจจะหนักหน่อยแล้วก็แผลจะลึกหน่อยนะคะแต่ก็เชื่อว่าด้วยหลักการเหล่านี้นะคะที่ทําให้เรารู้ว่า1เราต้องปรับตัวตลอดเวลานะคะ2คือหา S curve ใหม่ๆนะคะแล้วก็มิติเรื่องการเงินสําคัญมาก profit and loss นะคะเข้าไปดูเลยเรื่องหนี้รายได้ค่าใช้จ่ายหรือแม,ม้แต่ตัว cash flow เพราะอย่าลืมนะคะว่ากําไรจะเพิ่มขึ้นได้จาก2ออย่างที่คุณตุลบอกไว้คือรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะยากหน่อยในเวลานี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้คือบริหารรายจ่ายหรือต้นทุนให้ลดลงนะคะแล้วท้ายที่สุดถ้าเรามองการทําธุรกิจเหมือนกันง้างธนูเนี่ยวันนี้เราก็แค่ต้องถอยหลังไปนิดนึงแต่ถ้าฐานเรามั่นคงพอนะคะฝนเชื่อว่าการปล่อยลูกศรของเราในแต่ละครั้งหรือแม้แต่ในเวลานี้เนี่ยมันก็อาจจะแม่นยำม,มากขึ้นนะคะเราอาจจะต้องยอมถอยเล็กน้อยจะต้องยอมตัด อวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเหมือนที่หลายธุรกิจกําลังทําอยู่ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณตุนมากนะคะที่มาพูดให้เราได้เห็นภาพของคอ s เมอร์ i n นไซ h ์จริงๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณคือเจ้าของธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าธนาคารย o b พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโซลูชันครบวงจรไม่ว่าจะเป็น ยูอีบิตสมาร์ทเทคโซลูชันที่ช่วยจัดการระบบธุรกิจต่างๆให้การบริหารธุรกิจครบจบในที่เดียวยู b i บิตซูเปอรบัญชีเพื่อธุรกิจเน้นประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม y o b i บิตม m o n e y สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน YoB s u u p p y y h h i n n m n n g g m m n t t สินเชื่อแบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์หรือผู้แทนจำหน่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ UOB Biz Call Center โทร02 343 3555 The SME Handbook Presented by ธน akan UOB The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears